สำหรับพี่น้องที่มีนาเวียกการงานที่ต้องนั่งอยู่กับทีเป็นเวลาโดนๆอย่างเช่นขับรถนักคอมพิวเตอร์เรียนหนังสือนักออกแบบและมีชีวิตที่มีเส้นทางงานเลี้ยงสังสรรค์โดยแอลกอฮอล์บ่ได้ขาดและมักกินซีนหรือเนื้อแบบต้มปิ้งย่างเผาเป็นประจำทุกท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลิ้นสีดวงลำไส้และลิ้นสีดวงทวารสูงต้องฟังทั้งนี้ชะล่าใจอาจลุกลามเป็นโรคร้ายถึงมะเร็งอีสานอาหารการกินสนับสนุนโดยกฎหมายประมงที่ทุกคนควรรู้ผู้ใดทำการประมงและบุกรุกจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกำหนดขึ้นระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ในขณะนั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อนน้องคืนนาตามป่าคืนน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำปูนสกลนครพ่อขุนผาเมืองวีรกษัตริย์นักรบรูปงามและเก่งกาจสามารถเป็นที่เลื่องลือไปทั่วและเป็นที่ปรารถนาของนางสิงขรมหาเทวีพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรขอมแห่งศรียโสธรปุระกรอบครับต้องการที่อยากได้พ่อขุนผาเมืองมาเป็นพวกจึงได้ออกอุบายยกพระราชธิดาให้มาเป็นพระชายาพร้อมกับพระขันชัยศรีและถวายน้ำเพื่อเป็นเกียรติยศว่ากะมาระเตียงอันสีอินทราบดินทราทิตเพื่อหมายหมั่นปันมือเป็นผู้ขืนข้องนครสุโขทัยต่อจากพ่อขุนศรีนาวน้ำถมแต่เหตุการณ์กับตาลปัดเมื่อถึงเวลานั้นขุนผาเมืองกลับไปอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวผู้ที่เป็นน้องเคยขืนมาเป็นประถมพระมหากษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเหตุการณ์เท่านั้นจึงได้เกิดประวัติศาสตร์การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อันเลื่องลือของพ่อขุนผาเมืองเพื่อต้องการให้พี่น้องชาวเผ่าไทยแถบนี้ปดแอกออกจากอำนาจการคดขี่ข่มเหงของอาณาจักรขอมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นเหตุเฮ็ดให้โตของขุนผาเมืองเองสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเกียรติยศกองทัพบ้านเมืองแม้กระทั่งศรีภรรยาแต่พระองค์ก็บ่ได้ย่นละย่อยังคงเดินหน้าใส่ชีวิตเพื่อลบหนีออกจากหน้าประวัติศาสตร์เรื่องเล่าสิเป็นจังใดในตอนต่อไปนี้ขอพี่น้องท่านผู้ฟังโปรดรับฟังกะมาระเตียงอันศรีอินทราบดินทราทิตอำเภอนครไทยในปัจจุบันนี่นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะถ้าจำไม่ผิดเป็นอีกเมืองนึงที่อยู่คนละฝากฟังครับเมืองลาดอำเภอลมเกาลมสักนะครับอยู่คนละฝากผู้อยู่คนละฝากผู้ทับเบิกถ้าเบิ่งตามแผนที่แล้วเนี่ยผู้ทับเบิกบักย้อยนะครับขวางกันกันไว้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายางเลาะตีนผู้ไปนะครับตีนผู้ทับเบิกไปไกลเติบพุ่นละไปตามฮุบเขาละไปโพ่เนี่ยมันก็สิฮอดกันใส่เวลานางยางบ่เกิดบ่น่าสิเกิน2มื้อนะครับมื้อนึงหรือ2มื้อก็สามารถอ้อมไปที่เมืองบางย่างได้ระหว่างลมสักลมเก่านะครับกับอำเภอนครไทยน่ะอยู่ในระยะที่เดินทางไปหากันง่ายนะครับถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันที่สุดเพิ่นก็เลยห่วมกันห่วมแห้งแข็งขันนะครับการเกี่ยวดองทางเครือญาติพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางย่างนะครับเจ้าเมืองบางย่างเจ้าเมืองนครไทยเนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นน้องเขยซึ่งพ่อขุนผาเมืองนี่มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งน้องสาวเพิ่นก็ได้มาแต่งงานกันครับพ่อขุนบางกลางหาวนะอันนี้แหละซึ่งเป็นที่ไปที่มาเป็นคุณสมบัติเฮ็ดเป็นจังใดที่พ่อขุนผาเมืองนี่จึงต้องยกตำแหน่งพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยนี่ให้กับพ่อขุนบางกลางหาวนะครับสองคนนี่มีกำลังสองเมืองร่วมกันแล้วนี่มีกำลังเข้มแข็งหลายนะครับพร้อมกับเสบียงกังสามารถค้นไปแล้วก็อยู่ตึงกำลังลบได้เป็นปีๆพุ่นล่ะก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดสงครามยืดยาวถึงขนาดนั้นโดยได้เอากำลังเข้าตีเมืองศรีสัชนาลัยนะครับเรียกว่าเมืองเฉลียงและก็ยึดไว้เป็นฐานที่มั่นส่วนพ่อขุนผาเมืองก็ได้นำกำลังไปกวาดตอนผู้คนแถวเมืองบางขังนะครับที่อยู่ตอนใต้ของเมืองศรีสัชนาลัยเข้าไปสมทบกันที่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองเฉลียงนะครับเมื่อกองทัพขอมสะบาดโค้งลำโพงออกมาจากกรุงสุโขทัยเพื่อสิมาซิ่งเมืองศรีสัชนาลัยขึ้นนั่นสองพ่อขุนก็ได้เฮ็ดที่ว่าได้ร่วมกันลบกอบกู้อิสรภาพอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัย
โดยนั่งข้อสั่งออกลาดตระเวนเบิ่งแนวหลบคันเมื่อกลับเขาเมืองแล้วพอขุนผาเมืองกะได้ลักลอบยกกำลังเดินทางเขาหยุดเมืองสุโขทัยไว้ได้ตีสลบหลังว่าสันเถาะแล้วก็เอากำลังยกตามหลังขึ้นไปตีขนาบกองทัพของขอมสบาทโค้งลำโพงครับทั้งกองกำลังของพ่อขุนบางกลางหาวออกจากเมืองศรีชัชนาลัยไล่ตีกองทัพขอมสบาทโค้งลำโพงแตกพ่ายหนีไปสำหรับเส้นทางเดินทัพการเดินทัพเขาไปตีเมืองสุโขทัยจากขอมสบาทโค้งลำโพงสมัยนั้นน่ะเจ้าเมืองบางย่างนะครับซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอนครไทยในจังหวัดพิษณุโลกกันที่ฮู้กันน่ะก็ได้เดินทางผ่านอำเภอชาตการสมัยก่อนเขาเอิ้นปางชาตการผ่านบ้านแดงผ่านบ้านแสนขันผ่านหน้าปลาค่ายนะครับผ่านบ้านหน้ารับแรงหน้ารับแรงหรือว่ารับเล่บ่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอำเภอรับแร่ผู้มือเนี่ยเนาะในจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านท่าเสาเขาทั้งทุ่งยั้งและก็เขายึดเมืองศรีสัชนาลัยและจังได้เดินทางเขาตีกรุงสุโขทัยต่อไปเส้นทางนี้ประมาณกันเอาว่าสำเนียงภาษาเว้าเป็นหนทางเพราะว่ามีหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงดังกล่าวเนี่ยออกสำเนียงภาษาถิ่นพี่น้องชาวนครไทยหรือว่าพี่น้องทางบางย่างน่ะเมื่อกองทัพไทยได้มีชัยชนะต่อกองทัพขอมในเมืองสุโขทัยแล้วเนี่ยพอขุนผาเมืองก็ได้กลับเมืองหลาดโดยบ่ยอมคืนครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยตนเองการเสียสละเธอนี่พ่อขุนผาเมืองได้ซองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าว่าหากตัวเจ้าของเองเนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยก็ย่อมก็ยังสิตกอยู่ในอำนาจของขอมอยู่คือเก่าเพราะว่าตัวเองมีความผูกพันดังเก่าอย่างใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ขอมสมัยนั้นหมายถึงพระเจ้าชัยยะวรมันที่7และสิเป็นที่หวาดระแวงในกลุ่มของคนไทยน้ำกันโดยเฉพาะพ่อขุนบางกลางหาวผู้เป็นน้องเขยเนี่ยและเป็นพยาธิสนิทนะครับนอกจากที่เป็นอุบายให้พระมหากษัตริย์ขอมเข้าใจว่าเป็นพระองค์แล้วเนี่ยก็ยังไปวิ่งยังคิดว่าเมืองสุโขทัยนี่ยังบ่ได้เอาใจออกห่างเพื่อให้โอกาสพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยฟื้นฟูแผ่นดินก็เว้าชื่อว่าเอาตัวปลอมซื่อในการคืนครองราชย์นี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับกับเรื่องของการสถาปนาราชาพิเศษขึ้นมาเนี่ยกุศโลบายทั้งตำรับตำราพิชัยสงครามนั่นแหละเพื่อว่าอย่างไรทั้งขอมเนี่ยศูนย์กลางขอมเนี่ยเข้าใจว่าเอาใจออกห้างนะครับแต่ยังมีการเล่าลือเล่าขานกันว่าพระมหากษัตริย์ของกรุงสุโขทัยนี่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งของกำลังเตียงอันอยู่นะเป็นความชั้นฉลาดพร้อมกับเป็นการเสียสละ